ครับเดี๋ยวมาชมห้องพักโรงแรมเงินทองแมนชั่นนะครับที่ผมจะพักที่บ้านลุงใน2คืนนะครับนี่ก็ทำให้สวยทีเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นใกล้ๆกับบ้านทรงไทยนะครับสวยมากๆเลยนะครับก็ผมจะพักที่นี่นะครับประมาณ2คืนนะครับเข้าไปดูด้านในกันนะฮะเดี๋ยวนะรู้สึกจะมืดนะครับก็มาชมในบริเวณห้องพักกันนะครับห้องพักเงินทองแมนชั่น2นะครับนี่เป็นภายในนะครับเตียงนอนนะก็ใช้ได้นะครับสวยนะครับห้องนี้มีแอร์นะครับนี่นะครับห้องนี้มีแอร์นะฮะแล้วก็ที่แฟนผ้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับที่แฟนผ้านะฮะแล้วก็มีทีวีนะครับทีวีก็คงไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับก็บอกว่าที่นี่มี Wi-Fi นะครับก็เขาจะมีตู้เย็นเล็กๆให้นะครับเห็นนะมีตู้เย็นให้นะครับก็รู้สึกว่าจะเย็นๆอยู่นะครับแล้วก็มีน้ำให้2ขวดนะครับเห็นนะน้ำ2ขวดนะครับอันบนก็จะเป็นผ้าเป็นกระดาษเช็ดชู่นะครับแล้วก็เป็นแก้วน้ำนะครับนี่นะเช็ดชู่แล้วก็แก้วน้ำนะครับมาดูผมเอากระเป๋ามาวางไว้ตรงนี้นะครับจะมีผ้าขนหนูให้ผ้าขนหนูให้2ผืนนะครับแล้วก็สบู่2ก้อนนะครับก็มาในห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนู่นนะครับก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็อ่างล้างหน้านะอ่างล้างหน้าล้างมือนะครับนี่นะก็นี่นะก็เท่าที่เห็นนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะห้องนี้นะครับใช้ได้นะฮะแต่ผมยังไม่รู้ว่าตัว Wi-Fi ก็อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปถามเขาอีกทีนะฮะก็วันนี้คงไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะครับก็ผมจะอยู่ที่อำเภอบ้านดุงนี่2คืนนะครับอยู่ที่ห้องเงินทองแมนชั่น2นะครับก็ประมาณ2คืนนะครับถ้าใครสนใจที่จะห้องสนใจห้องเช่าที่นี่นะครับห้องเช่าที่นี่ก็จะมี2ราคานะครับมีราคา500กับ400นะครับที่ผมอยู่นี้นะครับราคา400นะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวนะต้องที่นี้นะครับเงินทองแมนชั่น2นะครับโทรศัพท์นะฮะ083นะฮะ1477339นะครับก็ห่างจากปคส.ไม่เท่าไหร่นะครับเห็นนะก็คงจะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอพักผ่อนสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะค่อยไปเดินเที่ยวภายในเขตแถบนี้นะครับครับโอเคนะจะประมาณนี้นะครับ